เรียนต้นทางนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เราก็มาพบกันกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะหลังรับประทานอาหารกลางวันใช่ไหมคะไหนวันนี้นักเรียนคนไหนที่ไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันบ้างมีไหมคะมีไหมไม่มีนะคะทุกคนก็ต้องรับประทานอาหารกลางวันเพราะว่าทำไมคะอาหารได้ไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็เลี้ยงสมองด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะปลายทางนะคะก็คงจะรับประทานอาหารกลางวันเช่นกันใช่ไหมคะได้มีแรงในการเรียนในวิชาต่อๆไปนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ยังอยู่นะคะโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะประเภทที่เท่าไหร่ละคะทราบไหมประเภทที่4นะคะเป็นโครงงานประเภททฤษฎีนะคะก็จะได้ทราบนะคะว่าโครงงานประเภททฤษฎีเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ได้ดูตัวอย่างด้วยนะคะแล้วก็พอท้ายชั่วโมงนะคะก็จะมีการทดสอบกันนะคะไม่ทราบว่านักเรียนพร้อมหรือยังคะที่จะเรียนรู้พร้อมยังคะพร้อมยังนั่งตัวตรงหรือยังเอ่ยเตรียมพร้อมที่จะเรียนตรงยังคะเอาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะว่าโครงงานประเภททฤษฎีเนี่ยนะคะมีลักษณะแบบใดบ้างนะคะนักเรียนบันทึกหัวข้อลงไปเลยนะคะโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎีนะคะนักเรียนเขียนวันที่เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยและบันทึกหัวข้อลงไปนะคะนักเรียนบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมคุณครูถึงให้บันทึกตลอดนะคะเพราะว่าตรงช่วงนี้อะไรคะเรากำลังเรียนแบบทฤษฎีใช่ไหมคะศึกษาข้อมูลก่อนว่าโครงงานแต่ละประเภทเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็นักเรียนก็นำสิ่งที่นักเรียนมาเรียนมาเนี่ยนะคะนำไปปฏิบัตินะคะนำไปปฏิบัตินะคะเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะถ้าเรียนอ่านสไลด์นี้พร้อมๆกันค่ะครูงานที่สุดบันทึกลงไปเลยนะคะความรู้นะคะเป็นโครงงานนะคะที่ผู้ทำเนี่ยเสนอทฤษฎีหรือหลักการนะคะแนวคิดเนี่ยเป็นแนวคิดที่ใหม่ๆหรืออาจจะเป็นการจินตนาการของตนเองก็ได้แต่ต้องอยู่ในกติกาหรือข้อตกลงนั้นนะคะหรืออาจจะเป็นการกำหนดทฤษฎีที่ไม่มีใครค้นพบหรือไม่มีใครที่เคยค้นพบมาก็ได้นะคะนักเรียนก็นำตรงจุดนั้นมาอธิบายนะคะแต่ว่าการอธิบายต้องอธิบายทำไมคะให้สมเหตุสมผลนะคะหรืออาจจะขัดแย้งนะคะกับทฤษฎีที่เคยมีมาก็ได้นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยทฤษฎีโครงงานประเภททฤษฎีเนี่ยจะพบในวิชาอะไรทราบไหมคะเพื่อนบอกสังคมมีอีกไหมน่าจะพบในวิชาประเภทไหนคะในวิชาอะไรโครงงานประเภททฤษฎีกอทอมีเพื่อนบอกกอทอใช่ไหมวิทยาศาสตร์นะคะโดยทั่วไปนะคะจะเป็นโครงงานนะคะที่พบในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งมันจะเป็นการอธิบายหลักการหรือทฤษฎีหรือเราจะอ้างอิงก็ได้นะคะสืบค้นหาข้อมูลแล้วก็อ้างอิงทฤษฎีนั้นเช่นอย่างวิทยาศาสตร์เช่นนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันได้อธิบายเกี่ยวกับอะไรนะการตกของลูกแอปเปิลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการตกของลูกแอปเปิลเนี่ยนะคะเขาอิงทฤษฎีอะไรทฤษฎีของอะไรคะแรงอะไรคะแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือตกจาก
ข้ามบนลงมายังข้างล่างใช่ไหมคะการตกของวัตถุนะคะอันนี้คือการอิงทฤษฎีนะคะเรียบร้อยหรือยังคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่จะศึกษาหรือทำโครงงานประเภทนี้จะต้องทำไมมีความรู้ที่ทำไมคะแม่นยำนะคะมีความรู้ที่จะแม่นยำนะคะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างดีถึงจะทำโครงงานประเภทนี้นะคะได้นะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าโครงงานประเภทนี้เวลาทำแล้วจะทำอยู่ในรูปแบบของอะไรนะคะน่าจะอยู่ในรูปแบบของอะไรคะอย่างคณิตศาสตร์อยู่ในรูปแบบของอะไรส่วนใหญ่ที่เราเห็นสมการนะคะสูตรหรือสมการเรียนไหมยังไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เรียนต่อไปนะคะนักเรียนว่ายากไหมคะโครงงานประเภทนี้ยากไหมคะไหนใครว่าไม่ยากโอ้โหทำได้สบายเลยค่ะเลยครับครูนะคะก็ไม่ได้ยากเกินความอะไรคะเพียรพยายามใช่ไหมคะของเรานะคะเราก็เวลาทำก็ศึกษานะคะถามครูถามผู้รู้นะคะคอยแนะนำแนวทางให้นะคะแต่ว่าโครงการประเภทนี้ก็จะยากนะคะค่อนข้างที่จะยากนะคะสำหรับประถมและมัธยมนะคะจะยากนะคะเพราะว่าจะต้องเป็นแบบความรู้นะคะที่เชิงลึกนะคะดูสไลด์ต่อไปเลยนะคะโครงงานประเภทนี้อาจจะอยู่ในรูปแบบของอะไรคะสูตรสมการหรือคำอธิบายก็ได้นะคะบันทึกลงไปเลยนะคะต่อเลยค่ะนักเรียนบันทึกต่อไปเลยค่ะบันทึกลงไปเลยนะคะเพราะถ้านักเรียนอ่ะเรียนอย่างเดียวทำไมคะก็อาจจะลืมถ้ามีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ทำไมคะสามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้นะคะว่าเอ๊ครั้งที่แล้วเนี่ยหรือว่าที่เคยเรียนไปเนี่ยเป็นยังไงหน้าโครงงานประเภทนี้นะคะก็ได้เปิดมาเพื่อจะศึกษาเรียนต่อไปได้นะคะทำโครงงานต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นคำอธิบายถ้าก่อนที่เราจะอธิบายได้เนี่ยเราต้องทำไมก่อนต้องรู้ก่อนถูกไหมต้องรู้ก่อนถึงจะอธิบายได้นะคะก็ต้องศึกษานะคะโครงงานประเภทนั้นๆให้ดีนะคะเรียบร้อยยังคะนักเรียนว่าโครงงานประเภทนี้จุดสำคัญอยู่ที่ไหนคะน่าจะอยู่ที่ตรงไหนทราบไหมโครงงานประเภททฤษฎีจุดสำคัญเลยถ้าคนศึกษาเรื่องนี้นะไม่รู้ตรงนี้เนี่ยทำไม่ได้ทฤษฎีอะไรนะคะทฤษฎีต่างๆมีอะไรอีกไหมเรียบร้อยยังคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจุดสำคัญนะคะผู้ที่จะทำการศึกษาหรือทำโครงงานประเภทนี้จะต้องรู้อะไรนะคะต้องรู้อะไรจะต้องรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะต่อไปเลยนะคะให้นักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะพร้อมกันค่ะจุดสำคัญอยู่ที่ผู้ทำต้องมีความรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือนะคะบันทึกลงไปเลยค่ะใครง่วงแล้วมีคนง่วงไหม
มีใครที่เขียนแล้วรู้สึกว่าตาจะปิดไหมคะยิ้มน่าจะยังนะว่าเพิ่งทำไมคะเพิ่งได้นั่งเรียนใช่ไหมคะแต่สักพักทำไมคะหนังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อนหนังตาหย่อนก็จะปิดไหมคะตาก็จะปิดนะคะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญของผู้ที่ทำโครงงานประเภทนี้ก็คือต้องมีความรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เวลาจะเสนอนะคะคำอธิบายอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็เหตุผลเนี่ยก็ต้องน่าเชื่อถือด้วยนะคะอาจจะเสนอแนวคิดใหม่นะคะหรือจะขัดแย้งก็ได้นะคะเช่นถ้าเกิดว่าจะอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีนะคะโลกกลมแบนคล้ายเหรียญสตางค์เนี่ยบอกไม่ใช่นะมันไม่น่าจะคล้ายเหรียญสตางค์น่าจะคล้ายอะไรอะไรคะส้มแป้นอะไรเงี้ยรู้จักคุณส้มแป้นไหมคะเขาบอกลูกบอลอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องทำไมคะไปค้นหาหลักไปค้นหาข้อมูลนะคะแต่ข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ทำไมด้วยน่าเชื่อถือด้วยนะคะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนะคะมีโครงงานอะไรอีกเช่นอธิบายอวกาศแนวใหม่เงี้ยนะคะอธิบายอวกาศแนวใหม่หรือการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบการเขียนโค้ดสำหรับแปลตัวอักษรอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือโครงงานประเภททฤษฎีนะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะเราสนใจเรื่องไหนเราก็ไปค้นข้อมูลนะคะแค่เป็นคนที่ทำไมคะช่างสังเกตหน่อยนะคะช่างสังเกตช่างคิดสงสัยแล้วก็ทำไมถามถูกไหมคะต้องถามผู้รู้ใช่ไหมนะคะต้องถามผู้รู้นะคะผู้ที่ผ่านประสบการณ์นะคะต่างๆมาก่อนนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎีนะคะมาดูตัวอย่างโครงงานประเภททฤษฎีนั้นเรียนเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้ว